พ่อโบสอ๋ออันนี้พ่อบีส่งโฮสต์มาให้หนูใช่ไหมคะพ่อโอ๊กส่งครับอ๋อพ่อโอ๊กส่งโอเคอ่ะทีนี้มีใครลุกไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็อ้าวนี่ไงครูเห็นน้องบุญแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนี่ไงครูได้ยินเสียงน้องบุญแล้วนะไปคุยกันไปไม่ไม่เอาอ่ะลิตาลิตามาแล้วลิชาก็มาแล้วคริสตันอ่ะลุกเปิดกล้องแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะเชนปะเชนปะครับครูจำไม่ได้ครับผมเชนเองครับเออผมเชนเองครับโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อมากันประมาณนึงแล้วเนาะครูเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเวลามากนะคะไหนๆก็ไหนๆครูเป็นแอดมินได้ด้วยแหละทุกคนมาละมาอีกคนละทุกคนครูเป็นแอดมินได้ด้วยแหละวันนี้อ่ะมาครูก็มาเริ่มกันที่นี่นะก็เหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็ค่อยเรียกเดี๋ยวครูจะเรียกไปเรื่อยๆถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยครูวันนี้ยังไม่ได้เรียกเลยก็คุยกับครูได้นะคะอ่ะมาเริ่มที่นี่เลยคราวที่แล้วอ่ะเราเรียนเรื่องการจับลำดับตัวเลขไปแล้วใช่ไหมมีใครที่เข้าไปทำฝึกทำแบบฝึกหัดบ้างไหมทบทวนมีไหมน้องทุกคนอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีเลยบอกพี่ทำแล้วค่ะพอทุกคนเรียกครูใจคอไม่ดีเลยอ่ะทีนี้มานะไม่เป็นไรนะมาทบทวนนิดนึงนะทบทวนนิดนึงนะครูจำได้ไหมคราวที่แล้วที่ครูเขียนเลขหนึ่งนะคะสองสามสี่อ่ะครูเป็นแอดมินได้เลยห้าวันนี้ครูจะเขียนไม่สวยหน่อยนะห้าหกเจ็ดการใส่ลูกน้ำทำยังไงนะช่วยครูหน่อยเร็วครูจำไม่ได้เลยช่วยครูหน่อยใส่ลูกน้ำยังไงนะถ้าเราจุดทักษะจุดกลางลูกน้ำอ๋อหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำหนึ่งตัวใช่ไหมคะหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำหนึ่งตัวเก่งมากขอบคุณมากเลยอ่ะเรามาทบทวนหลักกันครูจะไม่ได้เขียนแล้วนะคราวที่แล้วใครได้กลับไปทบทวนเขียนไหมเจ็ดนี่คือหลักอะไรคะหน่วยหน่วยสิบร้อยพันค่ะประชาชนล้านค่ะอินฟินิตี้หมื่นแสนล้านแล้วก็อินฟินิตี้เก่งมากเพราะว่าถามว่าเราจะทบทวนทำไมเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าเราจะเรียนกันเรื่องค่าประมาณค่าประมาณคืออะไรครูเด็กๆลองวาดตามครูนะเราจะมาสร้างเส้นจำนวนกันนะคะวาดเป็นเส้นยาวๆขึ้นมาเลยหนึ่งเส้นก็ตามครูเนาะวาดเป็นเส้นยาวๆขึ้นมาเลยหนึ่งเส้นมีลูกศรที่หัวและก็ท้ายมีลูกศรที่หัวและก็ท้ายเลยนะนี่เรียกว่าเส้นจำนวนนะคะครูเส้นจำนวนหน้าครูตอนใส่แอนิเมตแล้วตอนครูกระพริบตามันดูเพียมากเลยมันดูเพียมากเลยหรอกดแท็บเลยครูกดแท็บเลยครูทำอะไรเนี่ยครูรอไม่เป็นไรค่ะครูรอนะเดี๋ยวรอคิสตันแป๊บนึงนะทุกคนรอคิสตันได้ใช่ไหมแล้วตอบให้คิดตั้งชื่นใจหน่อยต้องเกิดเหรอครับต้องเกิดเหรอครับมันปรับเป็นอนิเมะยังไงอะครับมันปรับเป็นอนิเมะยังไงครูโหลดมาจากแอปคุณครูค่ะต้องเขียนอันข้างล่างที่ครูเขียนด้วยป่ะคะอ๋ออันนี้ครูเขียนให้ดูเฉยๆค่ะหนูอยากจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ไม่เป็นไรครูบอกเฉยๆว่าเรากำลังจะสร้างเส้นจำนวนกันนะคะแต่ว่าพอเราต่อไปพอเราดูคล่องขึ้นแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้เส้นจำนวนนี้แล้วก็ได้แต่ว่าเส้นจำนวนตอนนี้จะทำให้สำหรับคนที่ยังดูไม่คล่องนะคะจะทำให้ดูง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะไปช้าๆเพราะว่ารอคนที่ไม่ทันด้วยนะโอเคไหมทุกคนเราจะมาเริ่มขีดเส้นที่หนึ่งกันนะคะเล่นอยู่แล้วนะครับพอหยุดเล่นก่อนอ
็นแล้วค่ะเส้นที่สองใช่ก็จะมาดูเส้นที่สามเอ้ยจริงๆมันต้องตรงนะแต่ว่าครูใช้เมาส์ไงมันก็เลยไม่ตรงทำไงดีครูพยายามให้มันตรงเลยอ่ะสามสี่ห้าหกเว้นช่องให้มันประมาณเท่าๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเส้นนะโอเคไหมทุกคนวาดเส้นเล็กๆตรงทับเส้นกลางนี้ไปเลยนะคะให้ได้10เส้นเดี๋ยวครูจะลองใส่เลขให้ดูกันทุกคนงงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะเริ่มตั้งแต่เลข4ใจเย็นนะทุกคน11 12 13สิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดเอ้ยสิบเจ็ดครูจะเขียนสิบสี่สิบเจ็ดนะคะสิบแปดอ้าวหายไปเส้นหนึ่ง19. อ๋อครูทำหายไปเส้นหนึ่งเดี๋ยวครูต่อก่อนนะ2 อ้าวมีคนเข้ามาอีกแล้วครูกดรับให้วิตตี้เข้ามาเรียนอีกนะคะครูครับผมช่วยกดให้ครับไม่ต้องห่วงอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอ้าว20อ่ะประมาณ11เส้นครูนับผิดนะขอโทษนะคะ สวัสดีค่ะคุณครู19สวัสดีค่ะเขียนถึง20อันใช่ไหมคะใช่เขียน20เนี่ยเขียน10ถึง20มีประมาณ11อันเส้นนะคะเขียนตามครูได้ไหมทีนี้ครูจะให้ฝั่ง10นะคะเป็นเจ้ากระต่ายตามไม่ทันอีกแล้วค่ะตามไม่ทันหรอไม่เนี่ยหนูแค่เขียนเส้นจำนวนใช่ไหมคะขีดเส้นยาวๆมีลูกศรที่หัวและท้ายนะเสร็จแล้วนะคะหนูขีดเส้นตรงกลางทับเส้นสีเหลืองนี้ไปเลยนะคะจำนวน11เส้นแล้วหนูก็ใส่เลข10ถึง20เหมือนครูแบบนี้เลยโอเคไหมจ๋าจ๋าได้ไหมฮะว่าไงนะคะอยู่ไหนลูกวาดกระต่ายแบบครูได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยวาดกระต่ายแบบครูก็ได้โอเคค่ะค่ะคนอื่นใครไม่ทันอีกบอกครูได้นะเรารอกันได้นะโอเคนะคะว่ามีคนเติมหน้าให้มันด้วยกูนี่แหละเติมเองลูกหนูตามไม่ทันค่ะทำไมหน้าน้องกระต่ายน่ารักจังหน้าน้องกระต่ายน่ารักจังจริงๆมันเป็นตัวอะไรก็ได้ครูวาดให้หนูดูเฉยๆเดี๋ยวจริงๆครูจะขึ้นสไลด์นะครูค่ะตามไม่ทันนะคะหนูจะวาดกระต่ายตามครูใช่ไหมที่หนูบอกว่าตามไม่ทันอ่ะครูเข้าใจถูกใช่ไหมลูกครูเข้าใจแหละค่ะไม่ไม่ใช่หรอตามเส้นไม่ทันอ่ะตามเส้นไม่ทันหนูเขียนถึงไหนแล้วคะ13หนูเขียน14ต่อเลยขีดเส้นแล้วก็14ขีดเส้นแล้วก็15เฮ้ยคือกินนี้มีใครเห็นแบบ16เส้นแล้วก็16นะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งเส้น17ไปพร้อมกันนะระหว่างใครที่ทำเสร็จแล้วก็ทวนนะว่าตัวเองทำมาถูกต้องหรือเปล่านะคะคิตตันอีกหนึ่งเส้นก็เป็น18ค่ะแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใช่ไหมคะทีนี้มาต่อเลยครูก็เจอกำหนดให้สองฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นเจ้ากระต่ายครูรอก่อนอ้าวได้โอเคเอาเสียงคล้ายกันเลยเสียงหวานเหมือนกันเลยครูแยกไม่ออกเลยนะเนี่ยได้เลยอีกนิดนึงเรากำลังวาดอยู่นะคะอันนี้ครูบอกไว้เฉยๆนะเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์อยู่แล้วทบทวนอีกทีนะคะเขาเรียกว่าบาปูบิการประมาณค่าจำนวนเต็ม10นะคะเห็นไหมเพราะมันเป็นหลัก10 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20นะคะเห็นไหมมันอยู่ในหลัก10นะคะมันเลยเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม10แก้ไม่ได้จริงๆมันต้องมีนอนเนด้วยนะทีนี้ครูไปต่อเลยนะครูต่อแล้วนะลูกนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวใครทำไม่ทันเดี๋ยวครูแคปไว้ให้นะแล้วเราไปจดกันใหม่นะคะเลคเชอร์กันใหม่ทีนี้มาดูครูจะให้ฝั่ง10นะคะเป็นเจ้ากระต่ายครูวาดลวกๆไปนิดนึงนะผมขอวาดกระต่ายให้ครูได้ไหมครับได้เลยผมวาดไม่ได้หนูต้องวาดตรงไอ้นี้ใช่ไหมหนูต้องมีปากกาใช่ไหมไม่เชนใช้ในคอมป่ะล่ะใช่ผมใช้ในคอมก็วาดไม่ได้เหมือนกันอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดแชร์สกรีนมันจะวาดได้ใช่ค่ะว่ากระต่ายแบบผมได้ไหมครับแต่ตอนนี้ให้ครูแชร์ก่อนนะแล้วเชนวาดส่งมาให้ครูได้ไหมครูหนูขอวาดสั่นให้ครูดูในสกรีนครูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวนะคือตอนนี้ทุกคนสามารถเขียนสกรีนได้เลยเหรอใช่ทุกคนเขียนได้ยกเว้นผมเอางี้ดีกว่าก็เขียนไม่ได้ผมนะคะหนูเขียนในนี่ดีกว่าหนูเขียนในกระดาษดีกว่าจะได้ไม่วุ่นวายเพราะว่าเดี๋ยวหนูเขียนคนนึงแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยโอเคไหมเดี๋ยวมันนานไงหนูเขียนในกระดาษแล้วเสร็จแล้วหนูถ่ายมาให้ครูดูได้ไหมคะใครอยากเขียนวาดลูกกระต่ายในแบบของตัวเองวาดเลยครูแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะของผมวาดสวยเป๊ะเลยนะบอกได้หนูว่าแล้วหนูถ่ายส่งมาให้ครูส่งมาในไลน์ได้หรือแตกบ้างเลยใช่ผมจะส่งไปหาครูเลยได้เลยอันนี้คือกระต่ายที่ดีที่สุดของผมเอามาข้างครูทีนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นกระต่ายแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรดีเป็นน้องปลาเป็นน้องปลาเป็นแครอทเป็นน้องปลาก็ได้ค่ะครูวาดน้องปลาแหละเป็นคนน้องปลาแครอทนะน้องปลาวาดง่ายมากหนูอยากวาดแครอทอ่ะหนูอยากวาดแครอทเดี๋ยวก่อนทีนี้วาดอย่าง2ฝั่งนะคะฝั่ง10ครูให้ตัวแทนเป็นน้องกระต่ายฝั่ง20ตัวแทนของครูเป็นน้องปลานะเป็นน้องปลานะ2ฝั่งตัวแทนของครูห้องจ๋าของหนูแทนปลาขอเป็นแครอทได้เปล่าแครอทก็ได้นะคะเอ้ยเอาเป็นสัตว์ดีกว่าเอาเป็นสัตว์แล้วเดี๋ยวของกินเอาไว้ตรงกลางนี่ของกินเอาไว้ตรงกลางตรงนี้ครูอันละครูผมวาดไปแล้วผมวาดไปแล้วเหรอไหนใครทำได้ทันบอกครูได้นะแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากแอสซัพพอร์ตลองดูอะไรไม่รู้ที่นี้นะเดี๋ยวครูลบนี่ครับกระต่ายในแบบของผมกระต่ายในแบบของผมแล้วครูจะเห็นในนี่ไหมครูจะเห็นในกล้องไหมคะนี่ครูครับผมส่งไปให้นี่ใครคุยอะไรกับครูนะเมื่อกี้หนูไม่เห็นกระดาษหนูไม่เห็นกระดาษหรอทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูแชร์ให้ใหม่ได้ไหมพ่อโอค่ะเอ้ยพ่อบีค่ะถ้าไม่เห็นกระดาษนี้ทำไงน้องไม่เห็นสกินแน่ๆเลยแชร์ใหม่เหรอคะอันนี้มันค้างเหรอครับพอดีผมเพิ่งเข้ามาที่ไปเดินเอาของ
อ๋อไม่แน่ใจมันไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูลองแชร์หนูแชร์ใหม่อีกทีได้ไหมคะได้ก็เอาออกครับออกก็แชร์ใหม่เลยครับอ๋อต้องออกอีกทีครูครับในแชทผมส่งไฟล์ไปให้อะครับกระต่ายของผมได้เลยเดี๋ยวครูเข้าไปดูนะลูกนะอ่ะทีนี้มาต่อทีนี้น้องคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะลูกที่ถามครูอ้าวหายไปอีกแล้วมันเด้งเหรอเนี่ยครับเข้ามาน้องเห็นกระดาษหรือยังคะแล้วครับ1 10ถึง20ครับปลากระต่ายนี่มีน้องเขาชื่อว่า iPhone ค่ะเดี๋ยวว่าเป็นชื่อเขาบอกเขามองไม่เห็นกระดาษนิชาหรือเปล่าอ๋อน้องของนิชาอันนี้นิต้าพิตเติ้ลครับเขาอยู่ด้วยกันนิชาอยู่ห้องหนึ่งนิชาดูให้น้องหน่อยลูกทำไมถึงไม่เห็นกระดาษนะคะทีนี้มาต่อนะคะอันนี้นะที่ครูบอกเขาเรียกว่าค่าประมาณจำนวนเต็มนะคะเต็มสิบนะลูกเต็มสิบแต่จริงๆหน่วยอะไรอ่ะมันก็สามารถดูได้หมดนะเรามาดูกันก่อนนะเต็มสิบโอเคครูเขียนสำเร็จละทีนี้ครูขอวาดตรงกลางนะคะว่าถ้าเราเขียนข้างบนที่ครูเขียนเปล่าคะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ลูกครูเขียนบอกไว้เฉยๆนะแล้วแต่นะคะทีนี้ในโจทย์ของเรานะคะก็คือมีแครอทนะคะจำนวน12อันแครอทจำนวน12อันมันก็จะอยู่ที่เลข12ถูกไหมลูกมันก็จะอยู่ที่เลข12ถูกไหมคะเพราะเขาบอกว่ามีแครอทจำนวน12อันนะคะจำนวน12อันนี่ปึ๊บครูถามหน่อยว่าเจ้าแครอทเนี่ยอยู่ใกล้กระต่ายหรือว่าอยู่ใกล้ปลามากที่สุดอยู่ใกล้กระต่ายอยู่ใกล้กระต่ายครับอยู่ใกล้กระต่ายกินเลยครับแล้วพี่กระต่ายเนี่ยเขาอยู่ที่ประจำเลขอะไรคะ10ครับค่ะ10เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าค่าประมาณของเลข12นะคะมันก็คือ10นั่นเองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับ10มากที่สุดอาจจะยังงงไม่เป็นไรมาดูข้อต่อไปนะครูมีอาหารปลาอยู่ครูมีอาหารปลาอยู่นะลูกเอาปากกาครูหายครูมีอาหารปลาอยู่17เม็ดนี่อาหารปลาครูเราจะกำลังจะไปให้อาหารปลากันมีอาหารปลาอยู่17เม็ดอย่างนี้ครูถามหน่อยว่าอาหารปลาเนี่ยค่ะอยู่ใกล้เจ้าปลาหรืออยู่ใกล้เจ้ากระต่ายมากกว่ากันคะครับปลาอยู่ใกล้ปลามากกว่าถูกไหมอยู่ใกล้ปลามากกว่าเพราะฉะนั้นค่าประมาณของ17มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับปลาเลยเนี่ยปลาอยู่ที่เลขอะไรเลข20ค่ะใช่ไหมคะมันอยู่ใกล้เจ้าปลามากที่สุดเลยมันก็ต้องเลือกค่าประมาณฝั่งนี้นะคะทันไหมทันไหมเดี๋ยวครูจะลองเปลี่ยนเลขให้ดูครูจะลองเปลี่ยนเลขให้ดูแต่ว่าโจทย์เหมือนเดิมเดี๋ยวครูลองเปลี่ยนเลขให้ดูนะคะเมื่อกี้ทุกคนทันนะใครไม่ทันบอกครูนะลูกมาข้อต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มสิบทีนี้ครูเอาเป็นที่เลข20น้ำแก้วสีชมพูว่าขอน้ำโอ้ขอน้ำหน่อย20นะคะ21 22 23มันต้องตรงเส้นนะลูก24 25 26 27 28 29แล้วเลขสุดท้ายเป็นเลขอะไรคะ30
30หรอโอเคครูไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรครูเขียนรออ่ะนี่เดี๋ยวนะคะครูเขียนคนที่ได้เท่ากันM30นะคะนี่เขียนตัวใหญ่ๆเลยจะได้มองเห็นเนาะเท่าที่เนี้ยน้องกระต่ายก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วน้องกระต่ายอยู่ในเลขอะไรลูกเลขอะไรครับอยู่ฝั่งเลขอะไร20ถูกมั้ย10 2020น้องปาอยู่ฝั่งเลข30อ่าเขียนไว้ตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้แบบนี้มาดูกันต่อทีนี้ครูเห็นกระต่ายยังเลยครูต้องเข้าไปดูในแชทใช่ไหมคะเดี๋ยวครูดูในแชทอันนี้คือกระต่ายของผมครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วครูจะเข้าไปดูได้ไงลูกครูโดนหลอกเหรอเนี่ยทุกคนป้าอะไรคะมันอยู่ในแชทครับครูรอหนูก่อนได้ไหมหนูตามไม่ทันได้เลยได้เลยหนูตามเสียงใครอ่ะลูกเสียงคนไหนลิต้าค่ะลิต้าได้เลยค่ะครูรอลิต้าได้เสมอเลยโอเคนะพอวันนี้เงียบไปเลยเขียนทันไหมเนี่ยปั้นด้วยในกล่องแชทนะครับหนูเขียนจดอยู่ค่ะครูคะหนูตามไม่ทันค่ะไหนอะลูกอ่ะทีนี้อ่ะเริ่มวาดเหมือนเดิมเลยวาดเส้นจำนวนเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าใครวันนี้นะเดี๋ยวลองเอาตัวอย่างไปสัก2ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันในสไลด์แล้วครูจะอัพแบบฝึกหัดลงไปให้แล้วลองไปฝึกทำนะเรื่องนี้ง่ายมากเลยพอเราจับทางได้อ่ะจริงๆครูไม่เคยโกหกหรอกครูในกล่องแชทครูจะเห็นเมสเซจอ่ะในกล่องแชทครูจะเห็นเมสเซจครูเห็นอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์แต่ทำไมในสกรีนมันไม่เห็นครูลาหนูแชทในสกรีนที่เรียกว่าสกรีนเออใครบอกหนูตามไม่ทันเสียงเหมือนวิตต้าวิตตี้ครูเรียกวิตต้าอีกแล้วเสียงเหมือนวิตตี้เลยใช่ใช่ใครตามไม่ทันไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวครูแคปรูปแล้วก็ส่งลงไปให้นะ อันนี้อาจจะไม่ต้องใช้สัตว์เหมือนครูก็ได้นะครูแทนให้ดูเฉยๆนะใครอยากจะได้ตามทันแล้วครับของผมก็กระต่ายนั่นแหละครับแต่เป็นกระต่ายที่แบบสวยใช่ไหมเป็นกระต่ายที่ไฮเทคกว่านี้ครับเป็นกระต่ายที่สีหน้าดูแบบ depressing depressing แล้วถึงไหนแล้วเราอ่ะจดทันยังผมจดทันยังทุกคนทันแล้วค่ะเย้ตบมือทันแล้วตบมือหน่อยไหนทุกคนเป็นไงบ้างครูไปต่อแล้วนะครูไปต่อแล้วนะไปเลยค่ะไปเลยนี่คือไล่ครูใช่ไหมไม่หมายถึงว่าไปได้เลยล้อเล่นอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะทำไมหน้าครูแบบตะกี้เดียวครูยิ้มแบบตาปิดอะไหนอะคะตะกี้นี้ครูยิ้มแบบครูยิ้มตะกี้เนี้ยหน้าอนิเมะครูมันยิ้มตาปิดเลยเหรออ๋อผมหัวเถิดด้วยอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะมาดูกันต่ออ่ะทีนี้ได้แครอทอันใหม่แล้วเป็นแครอทสีเหลืองนะคะแทะเคลอร์เลยเป็นแครอทสีเหลืองสีทองอลาโอ้ครูครับแครอทมาครับหรือเปล่านั่นนะครับเออแครอทไมค์คาร์หรือเปล่าเหรอครูไม่ได้เล่นไมค์คาร์ป่ะดิเอาจริงในไมค์คาร์มีแครอททองจริงเหรออ่านี่คือแครอททองนะคะแครอททองอยู่ที่เลข23แครอททองอยู่ที่เลข23ครูถามหน่อยว่าแครอททองอยู่ใกล้เจ้ากระต่ายหรือว่าอยู่ใกล้เจ้าปลาคะกระต่ายค่ะกระต่ายครูมีแครอททองอยู่23อันเนี่ยกระต่ายก็ต้องเป็นคนได้กินถูกไหมคะตะไคร้ใช่ไหมปลากระต่ายเฮ้ยกระต่ายแกสมัยสงสัยหิวสงสัยคงง่วงนอนจนสมองถ้าเกิดกายเปลี่ยนเป็นตะแล้วทีนี้ถ้า23อยู่ใกล้กับ
จ้ากระต่ายเนี่ยแสดงว่า23จะมีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่คะ20ถูกต้องอ้าวถ้ามันอยู่ใกล้ถ้ามันอยู่ใกล้กับจำนวนที่น้อยนะคะให้ปัดลงแบบนี้เลยก็คือตั้งแต่10 21 22 23 24นะคะไม่ถึง25ครูขีดเลยครูขีดเลยเอาใหม่เอาครูนี่ตั้งแต่21 22 23 24นะคะไม่ว่ามันจะอยู่ในจำนวนใดลงท้ายด้วย1 2 3 4แบบนี้นะคะเราจะปัดลงมาที่ค่าน้อยที่สุดเช่นจำนวนสมองนี้คือน้อยที่สุดออยน้อยไม่เอกน้อยแต่ทีนี้ครูขอเป็นสีน้อยสีฟ้าอ่ะตั้งแต่26 27 28 29นะคะลงท้ายด้วยเลข6เลข7เลข8เลข9นะคะเราจะทำการทำไมปัดขึ้นไปหาจำนวนที่มากที่สุดในเลขจำนวนนะคะก็คือนี่ค่าที่มากที่สุดก็คือ30ใช่ไหม30แบบนี้แต่ว่าเราก็มีข้อตกลงกันอยู่นิดนึงเรามีข้อตกลงกันอยู่นิดนึงเขาบอกว่าครูเอาแล้ว5มันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะมันจะปัดลงไปหากระต่ายหรือว่าปัดขึ้นไปหาเจ้าปลาดีนะคะคำตอบที่เขาตกลงกันนะลูกตั้งแต่25นะเขาก็จะปัดขึ้นไปด้วยเหมือนกันเลยนะคะเป็นข้อตกลงนะไปหาฝั่งมากนะไปหาเจ้าปลาตกลงในเส้นนี้ใครได้กินมากที่สุดเนี่ยปลาได้กินมากที่สุดเลยใช่ไหมเพราะว่าเริ่มตั้งแต่25 26 27 28 29นะคะก็เป็นของเจ้าปลาแล้วก็เป็นเพราะว่าปลาช่วงนี้คนไม่ค่อยให้อาหารปลาเอ้ยปลายิ่งเนาะปลามันยิ่งอยู่ด้วยครับทีนี้ปลามันก็ยิ่งสีสวยคือปลาสีสวยสวยเหมือนทีนี้นะครูในเมื่อครูบอกไปแล้วครูบอกเคล็ดลับไปแล้วมาลองดูกันดีกว่าว่าทำได้ไหมนะแม่ไม่ค่อยเชื่ออันนี้ไม่ใช่มาค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยทีนี้มาดูกันนะคะกระต่ายของผมหน้าตาเป็นไงจ๋าปลาของหนูไม่ใช่ปลาธรรมดานะคะเป็นปลาฉลามเลยได้เลยครูเป็นปลาอะไรก็ได้เป็นปลาวาฬปลาโลมาได้หมดในแชทนะครับผมส่งกระต่ายไปให้ดูครับเป็นกระต่ายที่สุดดิปรสิทีนี้ครูมีขนมปังเดี๋ยวครูเข้าไปดูนะลูกนะครับแล้วก็แชร์ให้ได้ทุกคนได้เห็นด้วยครับได้เลยครูมีขนมปังครูมีขนมปังครูมีขนมปัง26ชิ้น26ก็ต้องได้พี่ปลาใครเป็นคนจะได้กินชิ้นขนมปัง26ชิ้นนี้ปลาปลาก็ต้องได้กินไปใช่ไหมคะเพราะอาหารปลานอกจากจะมีแต่เป็นเม็ดๆมันยังมีเป็นขนมปังอีกด้วยครับอ๋อมันยังมีเป็นขนมปังอีกด้วย ใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีขนมปัง26อันมันก็ค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของมันก็จะเท่ากับเลขอะไรลูก30ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่30มากที่สุดเลย26อ่ะแล้วถ้าครูถามว่าครูถามอีกครูถามอีกอุ้ยถามเก่งจังเลยครูถามไม่หยุดอ่ะมาดูนะคะมาดูกันต่อครูมีหัวใจอยู่25ดวงโอ้โหหลายใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หลายใจเหมือนกันนะเนี่ยครูมีหัวใจนะคะ25ดวงครูต้องให้ครูต้องให้กระต่ายหรือให้ปลาคะเนี่ยปลากระต่ายปลาครับปลาหัวใจนะคะข้อตกลงของเราคือให้มันอยู่ถ้ามันอยู่กึ่งกลางนะคะเราจะปัดขึ้นปลาเสมอเลยหูปลาได้ปลาได้ทั้งหัวใจ25ดวงแล้วก็ขนมปัง26ก้อนเลยนะเนี่ยอะไรจะได้เยอะขนาดนั้นสงสัยปลาเป็นคนหัวใจเต็มร้อยแล้วมั้งนะครับครูค่ะกระต่ายจ้ากระต่ายนี่คือเลือดน้อยลิต้าว่าไงลูกครูเปลี่ยนหน้าได้ไหมคะเขียนหน้าเปลี่ยนไม่เขาบอกว่าครูเปลี่ยนหน้าได้ไหมคะ
ปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าตรงไหนลูกพอดีคุณมองเบลอค่ะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋อหมายถึงว่าในสกินใช่ไหมคะในอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวทีนี้ครูเปลี่ยนเลยครูขอแชร์เป็นอันนี้แทนเดี๋ยวนี้ครูสต็อปก่อนนะเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวครูวาดไปให้ใหม่ส่งไปในไลน์นะคะทีนี้มาที่แชร์ให้ทุกคนได้เห็นเลยครับว่ากระต่ายของผมหน้าตาเป็นไงครูยังไม่เห็นเลยในกระต่ายของเราเนี่ยพอเข้าไปมันขึ้นเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเลยว่ามันถ้าเกิดครูเลื่อนขึ้นไปทีละนิดนะครับก็ไปทีละนิดมันจะเป็นรูปไฟล์ครับได้เดี๋ยวหลังทำเรียนเสร็จเดี๋ยวครูเปิดให้เพื่อนดูโอเคไหมตกลงไหมตกลงไหมคะเก็ตเลยทีนี้มาดูกันต่อนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราเรียนไปเราเรียนเรื่องค่าประมาณกันใช่ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาเราจะมาทำความเข้าใจมากขึ้นค่าประมาณนะคะคือค่าที่ระบุได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงหรือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเอ้ยเคยมีใครแบบนั่งแท็กซี่91บาทแล้วแบบว่าคุณพี่คะหนูมีอยู่90บาทได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มันอยู่ใกล้90ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะอนุโลมให้ได้บางคนใจดีคุณลุงเขาใจดีเขาก็ให้เราได้แต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โห99บาทแล้วคุณลุงขอต่อเป็น90อย่างเงี้ยได้มั้ยได้ไหม99บาทแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคะเพราะว่ามันอยู่ในค่ามากสุดไปแล้วทีนี้มาดูกันต่อครูบอกว่าครูมีฝูงปลาการ์ตูนอยู่89กิโลเรียนเรื่องหลักติดไปแล้ว 83. เราจะมาทำค่ะ83 83ครูอ่ะโอเคผิดพลาดมันเป็นมุกจะได้รู้ว่าทุกคนยังมีสติอยู่หรือเปล่าหลอกเล่นมันผิดอ่ะมานะคะมีฝูงปลาการ์ตูนอยู่83ตัวนะคะเราจะหาค่าจำนวนของมันได้ยังไงเอ้ยค่าประมาณของมันได้ยังไงมาดูกันเรามาทวนก่อนครูมีเส้นจำนวนทีนี้ครูเริ่มจาก80 81 82 83 84 85 86 87 88 89แล้วก็90ถูกไหมคะลูกเห็นไหมสองฝั่งเริ่มตั้งแต่0ถึง0เหมือนเดิมข้างล่างข้างในมี1 2 3 4 5 6 7 8 9มาดูกันต่อที่เราคุยกันไว้จำได้ไหมกันเลยเหมือนกันคุยกันไว้นะคะฝั่งนี้เป็นหัวใจสีเขียวฝั่งนี้เป็นหัวใจสีแดงดวงใหญ่ด้วยนี่ต้องดวงใหญ่เข้าไปอีกหัวใจสีแดงดวงใหญ่ด้วยเพราะว่ามันมีค่ามากสุดเราตกลงกันแล้วว่าตั้งแต่เลข1 2 3 4ตรงข้างท้ายเราจะทำไงเราจะทำไปหาสีอะไรคะเราจะไปหาหัวใจสีอะไรเขียวครับเราจะไปหาหัวใจสีเขียวถูกไหมคะถูกค่ะแล้วมาต่อเขาบอกว่าข้างหลังคือเลข6 7 8ดูแต่ข้างหลังนะ9เราจะไปหาหัวใจสีอะไรดีคะสีแดงสีแดงค่ะเราจะไปหาหัวใจสีแดงนะคะแล้วข้อตกลงของเราที่เราทำข้อตกลงกันไว้ว่า5เนี่ยที่ตรงกลางเนี่ยเราจะไปหาใครสีเขียวสีแดงคะสีแดงถูกต้องนะคะตามข้อตกลงเราเลยตามข้อตกลงของเราเลยนะคะไปต่อโอ้โหทำได้แล้วนี่นามาครูทดสอบก่อนครูทดสอบเขาบอกว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ81คือเท่าไหร่คะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ81คือเท่าไหร่คือ80หรือ90 80ครับ80ค่ะ80ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ81คือ80นั่นเองถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้80มากที่สุดเลยนี่เห็นไหมมันอยู่ใกล้80มากที่สุดเลยถ้าเอื้อมมือไปก็ถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันต่อแล้วครูบอกว่าค่าประมาณใกล้เคียง
จำนวนเต็ม10ของ75ล่ะ80ครับมันจะเท่ากับ8 70หรือ80 80เนี่ยครับ80ครับ80นะคะตามข้อตกลงของเราไงตามข้อตกลงของเราอย่าลืมข้อตกลงของเรานะอ่ะมาดูกันต่ออ่ะทีนี้มาแล้วเขาบอกว่าเรามีเจ้าปลาการ์ตูนทั้งหมด83ตัวจะมีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่คะ80หรือ90 80ค่ะ80แบตเตอรี่เรา80ถูกต้องนะคะครับจำนวนปลาการ์ตูน83ตัวมีค่าประมาณจำนวนเต็ม10เท่ากับ80นั่นเองถูกต้องทีนี้มาที่โจทย์กันแล้วมาที่โจทย์กันแล้วทุกคนอย่าเพิ่งเงียบนะทุกคนอย่าเพิ่งเงียบนะครูถามหน่อยเขาบอกว่าตัวอย่างนะคะ22อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใด22เนี่ยครูมีเส้นจำนวนครูว่าเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนแล้วครูมีอยู่22ครูมีอยู่22แสดงว่าก็เส้นจำนวนน้อยสุดของครูต้องเป็นอะไรเนี่ยต้องเป็น20ใช่ไหมคะเก่งมากแล้วเส้นจำนวนมากสุดของครูคืออะไรคะ3อะไรมันต้องไปถึงอะไร30เก่งมากงั้นตรงกลางก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วทีนี้เรา22มันอยู่ใกล้ใครคะมันอยู่ใกล้20หรือ30มากกว่ากัน20ค่ะ20ค่ะเพราะฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ22คือ20ค่ะถูกต้องทุกคนเย้ตบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้มาดูกันต่อครูขอเรียกถามบ้างได้ไหมครูขอเรียกถามบ้างครูให้ทีมครูหยิบยังลบผิดเดี๋ยวนะคะครูหยิบยังลบผิดอันสักครู่นะลูกนะครูให้ลิตริชากับลิต้าเป็นทีมเดียวกันร่วมกันตอบช่วยกันเหมือนจะนั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันนะลูกไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันเหมือนจะไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันเลยจะเป็นทีมจะช่วยกันได้ไหมช่วยกันได้ไหมลูกโอเคช่วยกันได้ทีนี้มาดูกันต่อครูใช้เป็นไฮไลท์เลยครูใช้เป็นไฮไลท์สีแดงข้อนี้ลูกเขาบอกว่า24อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใด24อยู่ในระหว่างจำนวนเต็ม10ใดลองดูซิวาดเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนปึ๊บ24ต้องอยู่ประมาณนี้น้อยที่สุดของ24คือเท่าไหร่คะ80ค่าประมาณน้อยสุดของ24คือเท่าไหร่ลูกค่าประมาณน้อยสุดของ24คือเท่าไหร่20ใช่ไหม20แล้วค่าประมาณของ24มากที่สุดคือเท่าไหร่ลูก3อะไร3030นั่นเองนะคะ30นั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็น20กับ30ก็ดูสินี่ไงเรามี24เราจะเขียน3 30กับ40แบบนี้ได้ไหมครูเขียนอย่างนี้ได้ไหม30กับ40แบบนี้ได้ไหม24มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางระหว่าง30กับ40ไหมคะตอบครูหน่อยเร็วช่วยครูหน่อยมันไม่อยู่นะลูกมันไม่อยู่นะมันอยู่ตรงกลางระหว่าง20กับ30นะคะงั้นทีนี้ครูขอถามครูขอถามลิชาหน่อยว่าลิชากับลิต้านะลูก24อยู่ใกล้20หรือ30มากกว่ากัน20ค่ะ20เก่งมากทีนี้เรามาใส่คำตอบกันนะคะเขาบอกว่า24อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดก็คือ20กับอะไรลูกกับ30กับ30นะคะแล้วก็ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ24คือ20นั่นเองเห็นไหมทำได้นี่มาดูข้อต่อไป
ครูตัดมานะเมื่อกี้ครูตัดมาครูขอเติมข้อ1ก่อนนะคะเราได้คำตอบแล้วว่าอยู่ระหว่าง20กับ30ค่าประมาณเต็ม10ของ24คือ20นั่นเองอ่ะใครมาทำข้อ18มาดูกัน18อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใด18นี่อยู่ระหว่างกลางของอะไร18อยู่ระหว่างกลางของอะไรมีเลขอะไรบ้างเนี่ย18 31อ่ะเดี๋ยวครูไป10ค่ะอ่า10มีคนตอบ10ถูกต้องค่ะเก่งมากมีคนตอบ10ถูกต้อง10ครับเดี๋ยวครูมาที่นี่ก่อนอ่ะครูกลับมาที่อันนี้ครูกลับมาที่อันนี้นะจะได้ง่ายขึ้นอ่ะครูขอลบอันนี้ก่อนขอลบอันนี้ก่อนนะลูกนะเมื่อกี้มี18นะคะมีเลข18มีเลข31ใช่ไหมอ่ะเอามา2ข้อก่อนมีเลข18มีเลข31แล้วมาดูกัน18อยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไร10ค่ะเก่งมาก10กับอะไรลูกมากที่สุดค่ะ20ค่ะ20ค่ะถูกต้องนะคะอยู่18อยู่ระหว่าง10กับ20อ้าวครูรู้ได้ผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะมาดูกันนะคะ10แล้วก็11ถูกมั้ย12 13 14นะลูก14 15อยู่ตรงกลาง16นะคะ17 18นี่ไงเจอ18ยัง19 10เห็นไหมเราเจอ18แล้วจับ18ไว้เลย18อยู่ใกล้กับ10หรือ20มากครับ20สุดยอดเก่งมากเพราะฉะนั้นพูดพร้อมกันค่าประมาณพูดพร้อมกันเร็วค่าประมาณจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม10ของ18เท่ากับเท่ากับ20เท่ากับ20อ่ะทีนี้มาดูต่อข้อ31มีใครตอบครูได้มั่ง30พร้อมครับ31อยู่ระหว่างกลางของเลขอะไรกับเลขอะไรคะ30กับ40ค่ะโอ้โหใครตอบเนี่ยใครตอบครูเนี่ยหนูไหนลูกลิชาค่ะลิชาเก่งเลยถามว่าใครสามารถเขียนไว้บอร์ดครูได้มั้งใครสามารถเขียนไว้บอร์ดครูได้มั้งตอนนี้น้องเองเหนือเพื่อคนไหนเองลิต้าช่วยเขียนเส้นจำนวนให้ครูหน่อยเร็วว่าเนี่ยเส้นนี้มีเลขอะไรบ้างช่วยครูหน่อยลิต้าช่วยครูหน่อยขอบคุณมากเลยนะคะคนสวยลิต้าเป็นคนช่วยเลยนะคะจะเขียนบ้างแต่จะใช้ในคอมจะเขียนบ้างแต่จะใช้ในคอมนี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวครูอัพแบบฝึกหัดไปให้นะไปลองเขียนกันดูนะแล้วลองทำดูว่าทำได้ไหมโอเคปะคณิตนะคะต้องใช้การฝึกฝนมันถึงจะชำนาญไม่ต้องไปจำมันเยอะมากเลขสูตรมันเยอะไปหมดเลยนะคะเราใช้ความเข้าใจนะคะพอเราเข้าใจปุ๊บเราจะไม่ต้องจำเลยนะลูกลิต้าช่วยครูได้ไหมมันไม่ขึ้นเลยค่ะทีนี้ครูมีใครอีกครูทุกคนสามารถเขียนใครสามารถเขียนไอ้นี่ให้ครูได้อีกลูกเขียนอะไรอะคะเขียนเนี่ยเขียนสกินนะคะเขียนสกินหมายถึงเขียนอะไรเนี่ยเขียนตรงเนี้ยไม่ได้หนูเขียนได้นะอ่าอ่า
ทีนี้อ่ะครูถามต่ออ่ะระหว่างเส้นต่อไปอ่ะลิต้าทำแล้ว30นะคะ31อ่ะระหว่างรอลิต้าเขียนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาครูก็ให้เพื่อนคนอื่นบ้างอ่ะอย่างเช่นคิตตันคิตตันลองทำให้เพื่อนดูซิว่าคิตตันลองทำให้เพื่อนดูซิลูกว่าค่าประมาณเต็ม10ของเลข27นะคะคืออะไรเอาอีกเอาอีกมีใครอีกมีใครเขียนให้ครูได้อีกขออีกคนนึง20ใช่ไหมคะมากสุดก็จะเป็น20กับอะไรลูกกับ30เก่งมากถูกต้องหนูลองเขียนเลยผิดไม่ต้องกลัวผิดทุกคนเขียนตรงไหนคะเราลบเรามียางลบแก้ได้ตรงไหนคะครูนี่ไงลูกเนี่ยของคิตตันจะเป็นเนี่ยแถวนี้เลยแถวนี้ของลิชาจะเป็นแถวข้างล่างนี้ลูกเอ้ยของลิชาหรือลิต้านะลิต้าจะเป็นแถวข้างล่างนี้จะเป็น31อันนี้ได้ไหมได้ไหมสามสิบตรงไหนคะเขียนได้แต่ว่าหนูไม่รู้ต้องเขียนตรงไหนอ๋อได้เลยนี่คิตตันของคิตตันนะคะคิตตันบอกครูว่าอยู่ระหว่าง20กับ30ใช่ไหมลูก20ก็ต้องน้อยสุดก็ต้องอยู่ท้ายสุดเลย30มากสุดก็ต้องอยู่บนสุดเลยแบบนี้นะคะต่อไปนี้ใครมีใครช่วยครูได้อีกลูกขออีกคนเดียวขออีกคนนึงเร็วมาสอนเพื่อนหน่อยหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเข้าใจได้เปล่าอยากลองอะมาเลยอยากลองเขียนไม่ได้อะอยากลองเลยใครครับอยากลองเขียนไม่ได้ลูกเขียนในกระดาษไปก่อนนะเมื่อกี้ใครบอกอยากลองผมผมคือใครลูกเชนเหรอลูกเชนมาครูให้เส้นของเชนอีกเส้นนึงนะคะอยู่บนนี้นะอยู่บนนี้นะลองเขียนลองเขียนเส้นระหว่างกลางให้ครูดูดูนะว่าไม่ได้ครับครูคะอ้าวไม่ได้เหรอมีใครอีกเร็วผมเขียนไม่ได้เลยครับผมเลยนี่ครับผมเลยไม่ได้หรอไม่เป็นไรลูกมันเล็กก็ไม่เป็นไรครูอยากรู้ว่าหนูรู้กันใช่ไหมอ่ะเนี่ยคนใครที่เขียนไม่ได้นะคะเขียนใส่กระดาษลงไปเลยมีโจทย์45 20เจ็ด สาม สิบเอ็ดนะคะลองทำดูแล้วลองดูว่าเหมือนลองดูว่าคำตอบเหมือนเพื่อนไหมนะคะเสร็จแล้วแล้ว31อยู่ไหนอะลูก31อยู่ไหน31อยู่31อยู่เส้นไหนคะเนี่ยเส้นแรกเลยใช่ไหม31คืออันนี้ใช่ไหมลูกมันเส้นมันซ้อนกันอยู่นะ31 32ใช่ไหม33นะแต่โจทย์ของเราคือ31แล้วก็อยู่ใกล้30มากที่สุดค่าประมาณของ31คืออะไรลิต้าคือ30นะคะถูกต้องทีนี้คิตตันมาคิตตันตอบแล้วนะค่าประมาณเต็ม10ของ27มันคืออะไรนะลูกมันคือ30หรือ20 20จริงอ่ะมันอยู่ใกล้20หรือ30ก็ถูกกัน30 30 30มันอยู่ใกล้30มากกว่านะคะเราก็จะเลือก30นั่นเองมาต่อของเชนใช่ไหมที่ครูขึ้นไว้ให้นะครับ20เดี๋ยวครูเขียนให้ครูเขียนให้เชนบอกครูหน่อยฝั่ง45เนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางของเลขอะไรกับเลขอะไรคะระหว่างของเลข40กับ50ระหว่างน้อยสุดก็คือ40มากสุดก็คือ50ถูกไหมลูกแล้ว45อยู่ตรงกลาง45จะมีค่าประมาณเต็ม10เท่ากับ40หรือ50ดีเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตกลงกันไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับของเรานะไม่ใช่แค่เราตกไม่ใช่แบบครูคิดขึ้นมาเองนะลูกนะมันเป็นสากลเลยนะคะมันเป็นสากลเลยนะเราตกลงกันแบบนี้นะคะ45คือเราจะปัดขึ้นไปหาตัวเลขที่มากที่สุดแล้วนะถูกต้องถูกต้องมีใครอีกทีนี้ครูเอาครูขอถามลูกบ้างดีกว่าครูขอถามลูกบ้างวันนี้ครูไม่ได้ยินเสียงลูกเลยครูไม่ชื่นใจเลยเนี่ยครูไม่ชื่นใจสวัสดีครับสวัสดีครับจะเรียกผมลูกเรียกผมว่าเอสตาจอมซื้อบื้อโหยาวจังกว่าจะเรียกจบเนี่ยเพื่อนเลิกเรียนแล้วขอโทษครับไม่ใช่ขอโทษ
ยอะครับทีนี้มาดูนะคะมาดูกันต่อมาดูแล้วถ้าเป็นหลักแบบนี้ล่ะเราจะรู้ได้ไหมมาดูซิลุกสามารถบอกเพื่อนได้ไหมครูขอโจทย์แป๊บนึงนะหนึ่งอ้าวหนึ่งร้อยอ้าวเดี๋ยวนะเอ้ยทำไมครูเขียนไม่ได้ เดี๋ยวๆทุกคนอย่าแย่งครูทุกคนนี่คืออะไรเดี๋ยวเราเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเราเลิกเรียนแล้วอยู่ดีๆมันแบบเมื่อกี้เมาครูมันยึดอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะมาดูต่อเช่นกดอะไรมาหาครูอ่ะมาดูต่อแล้วถ้ามันเป็นหลักร้อยแต่ว่าดูในค่าประมาณหลักสิบได้ไหมมาดูนะคะครูมีอยู่123บาทหนึ่งสองสามไปเลยครูมีอยู่123บาทมาดูข้อสุดท้ายกันมาดูข้อสุดท้ายกันก่อนไปนะ123บาทเดี๋ยวครูบอกว่าครูจะโชว์กระต่ายของผมให้ทุกคนดูใช่ไหมเดี๋ยวสิยังไม่เลิกเรียนเลยเดี๋ยวครูโชว์แน่นอนสัญญาต้องเป็นสัญญาอ่ะมาดู120ครูมี123บาทนะคะค่าประมาณจำนวนเต็ม10เราก็ยังดูที่หลัก10อยู่นะลูกเราก็จะดูแค่2ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจข้างหน้าเขานะคะใส่ได้เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ครูก็จะเริ่มจากอะไรมันอยู่ระหว่าง100120กับ100อะไรลูก103อะไร130 130เก่งมากเลยลูกขอบคุณมากแล้วตรงกลางมันก็จะเป็นอะไรคะครับ123ว่าไงลูกลิต้า125ครับตรงกลาง125ลิต้าเรียกครูทำไมลูกเอ้า คิดถึงกันหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยากเรียกเฉยๆหรออ่ะมาข้อสุดท้ายนี้นะคะเป็นแบบต่อให้มันหลักอะไรก็ตามแต่เขาบอกว่าเขาสนใจค่าประมาณจำนวนเต็ม10นะลูกเราก็ยังมาดูที่2ตัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจ๋าเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจบแล้ว58แล้วครับ2นาทีจะพูดเสร็จไหมเนี่ยเดี๋ยวจบช้าเจนเย็นจบแล้วจบแล้วนะลูกนะเดี๋ยวจบแล้วนะอ่ะมาดูนะคะข้อนี้ข้อสุดท้ายสัญญาแล้วทุกคนคิวแล้วใช่ไหมขอโทษนะลูกอ่ะมาดู1ครูมีอยู่123บาทนะคะระหว่างกลางของ123บาทก็จะมีอะไร120กับ130ถูกไหมทำไมอ่ะครูมาดูกันเส้นที่1ก็จะเป็น121ถูกไหมคะ122แล้วก็122 123มันตกไป123นี่ไงเจอแล้ว123อยู่นี่นี่เองแล้วก็อะไรอีก124ใช่ไหมคะ124 125ตรงกลางก็จะเป็น125 126 127 127129แล้วก็130เห็นไหมลูก1 2 3เนี่ย123 120ครับตรงกับ120ครับเจนเย็นใจเย็นอ่ะขอ123ต้องข้ามประมาณเต็ม10 123 120120นะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้120มากที่สุดนั่นเองก็คืออยู่ใกล้ฝั่งเจ้ากระต่ายของเรามากที่สุดนั่นเองนะคะ11มองแม่ประมาณนี้เข้าใจไหมมีใครครูแชร์ให้ครูคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างมีใครมีคำถามไหมเพราะว่าแบบฝึกหัดของครูของครูจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะลูกครูต้องเซฟไฟล์ก่อนครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูแชร์ก่อนแบบฝึกหัดของครูก็จะเป็นประมาณนี้ให้ไปลองฝึกทำฝึกเติมกันดูนะคะเอาค้างไปเลยหน้าจอครูล่าสุดอ่ะ
นี่เป็นแบบนี้นะเหมือนเดิมเลยว่า18อยู่ในระหว่างค่าอะไรนะคะ31อยู่ในระหว่างค่าอะไรกับอะไรนะแล้วจำนวนเต็ม10เท่ากับเท่าไหร่นะวันนี้ไปลองแค่จำนวนเต็ม10ก่อนเพราะว่ามันจะมีเต็ม100เต็ม1,000เต็ม10,000นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนกันแค่เต็ม1,000ก็พอแล้วเรารู้แค่นั้นก่อนโอเคมั้ยคุณครูจะบ้านไว้ที่ไหนครับนะแพทเลตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อย่างบางคนสะดวกในไลน์ก็จะอาจจะส่งไฟล์ไปในไลน์ด้วยค่ะดีครับขอบคุณครับอย่าลืมทำกันนะลูกๆอ่ะเป็นไงมีใครมีคำถามอ่ะเดี๋ยวครูแชร์กระต่ายก่อนสัญญาต้องเป็นสัญญาอ่ะทุกคนรอดูกระต่ายของเชนแป๊บนึงมันอยู่ในแชทครับแล้วมันก็จะเป็นไฟล์อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวครูเซฟก่อนนะมันจะต้องให้เซฟก่อนครับได้อ่ะครูเซฟแล้วทุกคนเพื่อนรอดูกระต่ายของเชนก่อนอย่าเพิ่งไปจบยังเดี๋ยวครูเปิดก่อนนะเฮ้ยอันนี้วาดเองเหรอไม่จริงอ่ะแชร์ให้ทุกคนเห็นเลยครับทุกคนแชร์ยังแชร์แล้วครับไม่เชื่อไม่วาดเองผมไม่เชื่อครับอยู่ในกี่เอาไปกระต่ายเอาไปนะครับเทนเอามาจากไหนมาจากตัวบอกมาจากตัวบอกพิกกี้กลายเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายที่เป็นกระต่ายที่ไฮเทคไงครับที่ผมบอกเนี่ยครับไอ้ที่ไฮเทคคือในมือมันเป็นหน้าไม้ด้วยทำไมครูไม่รู้จักเลยอ่ะไม่ตามเลยนายไม่ได้ว่าตัวนี้ชื่อบันนี่ขอชื่อบันนี่เล่นโรบอทเหมือนกันเหรอเล่นยังไงอ่ะเอสตาจอมซื้อมือก็เล่นครับเอสตาจอมซื้อมืออีกแล้วสนุกไหมอ่ะทำไมชื่อเล่นโรบอทเลยอ่ะสนุกเล่นอะไรกันตอนนี้ถ้าเกิดจบคาบแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเดย์แคร์ภาคสองสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ถูกอสุรกายจมเดี๋ยวไว้ครูไปหาเกมมาเล่นกับพวกเราบ้างดีกว่าแต่ว่าครูเล่นเป็นแต่เกมผูกผักนะไม่ต้องเลยคุณมันสับหลังอ่ะลิต้าลิชาเรียนเสร็จแล้วลูกเรียนเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมนะสวัสดีท่านผู้ชมน้องบัววันนี้ไปไหนมาได้เลยคือเห็นหน้าน้องบัวแล้วอยู่กับผมเองเศร้าเอสตาครับเอสตาจบซื้อปื้อไปแล้วครับบ๊ายบายลูกจบซื้อปื้อไปบายลิตี้บายบายลูกบ๊ายบายน้องบัวบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายพ่อโอ๊คพ่อวิกสวัสดีค่ะบ๊ายบายตาเดี๋ยวอะไรล่ะแล้วย่านแปลละไปโทรศัพท์วันนี้